เจ้าค่ะพ่อแพนไม่กลัวเจ้าค่ะพ่อแพนไม่กลัวเลยเกินไม่เคยเข้าเฝ้าพระบรมศาเลยเจ้าค่ะวันทองเจ้าไม่ต้องกลัวไปกับพี่
อยู่ใกล้ๆพี่เอาไว้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่จะขออยู่เคียงข้างเจ้าจนวันตายพี่จะเป่าหน้าทองให้กับเจ้ายามพระโอวาสาเห็นขอให้พระองค์ท่านนั้นเมตตาต่อเจ้าไม่ต้องกลัวนะพ่อแม่แล้วเป่าคาถาหน้าทองหน้าทองให้น้องยาขอให้องค์พระพันวสาเมตตาเจ้าและแล้วพ่อแผนก็ไล่วงกลพระคาถาเพียบคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองไปกับพี่ไม่ต้องกลัวมาเลยครับตอนนี้พ่อช้างไม่รอช้านะครับเพื่อเข้าพบพระนวลสารไอ้ช้างมึงไม่ต้องห่วงพ่อแม่กูจะตัดสินคดีความให้ให้ความเป็นธรรมกับคนช้างด้วยไอ้แพ้อยู่ไหนวะไม่มาแพ้ให้คนไปตามแล้วเจ้าข่าวไม่ต้องกลัวมาลูกเอาไว้ทำตัวให้ปกติเจ้าค่ะขอเดชะข้าพุทธเจ้าพระการบุรีหรือว่าขุนแผนผมได้เห็นวันทองและจะเบิดวายวรณะหมองหมองเฝ้าองค์พระพุทธภาษาแล้วพุทธเจ้าค่ะไอ้แผนมีคนเข้ามาบอกกูว่ามึงบุกลุกบ้านเขาในยามวิกาลที่สำคัญไล่ทำร้ายข้าไทยเข้ามาด้วยมึงจะว่ายังไงขอเดชะก็มองขุนแผนไม่เคยบุกรุกบ้านใครไม่เคยฆ่าใครพุทธเจ้าค่ะไม่ใช่มึงแล้วใครวะกระหม่อมไม่ได้ทำเป็นข้าพุทธเจ้าเองคนที่สองจะว่ายมึงจะว่ายังไงข้าพุทธเจ้าเพียงแค่ไปรับคุณแม่วันทองกลับมายังไม่ได้ทำร้ายใครเลยพุทธเจ้าค่ะไอ้ช้างมึงได้ยินแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าเขายังไม่ได้ทำร้ายใครเลยแล้วมึงมาทูลต่อกูมึงเห็นกับตาหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าก็หม่อมไม่เห็นพุทธเจ้าค่ะไอ้เต๊กข้างบ้านมันมาบอกกับหม่อมฉันพุทธเจ้าค่ะไม่เห็นแต่กลับมาฟ้องกูกูจะตัดสินทีละคดีแล้วมึงกับกูค่อยเห็นดีกันไอ้ช้างไหนวะอีวันทองอ่ะถวายบังคมพุทธเจ้าค่ะนี่แล้วว่าอีวันทองกูไม่เข้าใจนะไอ้ผู้ชายทั้งสามคนเนี่ยมียศถาบรรดาศักดิ์มีอำนาจทรัพย์สินเงินทองแต่ฉะไหนเลยมันกล้ายอมเอาชื่อเสียงของมันมาแลกกับผู้หญิงอย่างมึงทั้งที่มึงก็เป็นแค่อีวัดท้องสองใจพระอยามิพ้นเกลาหม่อมฉันไม่ใช่หญิงสองใจพระเจ้าค่ะถ้าไม่ใช่หญิงสองใจวันนี้มึงก็ต้องเลือกมึงเลือกมามึงจะอยู่กับใครที่ผ่านมาหม่อมฉันรักชายเพียงคนเดียวนั่นก็คือคนแผนพุทธเจ้าค่ะรักไอ้แผนมึงก็มาอยู่กับไอ้แผนสิวะแต่หม่อมฉันไม่เคยจะอยู่กับคนแผนพุทธเจ้าค่ะไม่ใครจะอยู่กับไอ้แผนมึงก็มาอยู่กับไอ้ช้างหม่อมฉันไม่ได้รักคนช้างหม่อมฉันไม่เคยจะอยู่กับคนช้างเหมือนกันพระเจ้าค่ะอุบัติอีหญิงสองหัวชั่วชาติยังไรก็แล้วแต่มึงต้องเลือกมึงจะอยู่กับใครอีวันทองพ่อคุณแผนคือรักแรกรักเดียวแล้ววันเขาก็ยังรักตลอดมาแต่พ่อแพ้เป็นคนเจ้าชู้ทำให้วันเขาต้องเจ็บช้ำใจ
ีพ่อช้างถึงแม้พ่อช้างจะรูปชั่วแต่คำน้อยก็ไม่เคยด่าว่าให้วันทองต้องช้ำใจแม้วันทองจะไม่ได้รักพ่อช้างเลยสักนิดเมื่อวันทองมีลูกวันทองก็รักลูกแต่แก้วตาดวงใจพระเจ้าค่ะอีวันทองกูถามว่ามึงจะเลือกใครอยู่กับช้างช้างรักแม่เป็นแม่จ้าวันทองจะต้องเลือกในสิ่งที่ถูกต้องหัวใจเจ้ามันเรียกร้องคุณแม่ครับจะต้องเลือกคุณแม่อยู่กับลูกนะครับคุณแม่อีวันทองผู้ทรงพบฟังจบแค่ครั้งดังเพิ่งใหม่เมื่อดินประสิวปิวติดกับพิษไฟดูดูทำได้อีวันทองมึงจะเลือกข้างในไม่ว่าได้เพราะหนาใจมึงประดังเข้าทั้งสองโทมออกนู่นเข้านี่มีสำนองยิ่งกว่าโถมทะเลอันล้ำลึกจอกแหนแพเสาสำเภาใหญ่จะคุ้มผมเท่าใดไม่รู้สึกปริยบมหาสมุทรอันสุดลึกน้ำลึกหรือใจใหญ่กระทั่งนินเนี่ยเราบรรทอด้วยอันหินผาหาหาหมาทุ่งผมก็ต้องจมสูญหายมาลายสิ้นอีหญิงถอยจันไรใจทำมิเปรียบเพชรนินที่เกิดในอาจงลูกก็งามน้ำก็พอกน้อยไปหรือไม่รักชื่อรักสัตดังเส้นผมแต่ว่าสัตว์มันยังดีมีนิยมสมาคมเมื่อมาถึงฤดูมันมึงมันถอยยิ่งกว่าถอยที่ท้ายมึงจะเอาเรื่องไม่ได้สักสิ่งสันเที่ยวละโมกโลกกันหาตาเป็นมันสักร้อยพันให้มึงไม่ถึงใจอันหญิงชั่วมีผัวข้าวแล้วคนเดียวหาลุงโตมกันเกลียวเหมือนมึงไหมนักแผ่นดินของกูจะอยู่ไงมาบ้านเฮ้ยไอ้ไวก็อย่านับเป็นมารดาเป็นเอาไว้ของกูเลี้ยงดูให้มึงเป็นคนมึงคนอื่นรู้เป็นแม่จะขายนะเฮ้ยไอ้แผนไอ้ช้างอย่าร้อยนะกูจะหาเมียให้อย่าอะไรป้าบ้านอีกาและอีนี้อีแพทย์สยามเฮ้ยมันไม่น่าเฉยชิดพิษสมัยที่รูปสวยรวยสมมีคงไปจงตัดใจเสียเถิดอีคนนี้เทพวันโถด้วยพุทธเจ้าค่ะว้าวว้าวเฮ้ยเฮ้ยพญาอายุมาละมันเรื่องไหนบ้างมหาภูจงจับมันไปฟาดข้าคิดโดนให้เป็นผีอกของมันเอาขวานผ่ายาปลานี่อย่าให้มีโลหิตติดดินกูดิสมตัดใบตองล้อมเลือดให้หมากินถ้าตกดินจะอับปรีกาลีอยู่จงจับมันไปฟันให้ยิ่งคายเอ้ยทั้งรายดูครั้งหลังเสร็จสเสด็จสูงหลวงท่านตำนานไทยได้ตาวันทองด้วยแม่ได้ตาวันทองด้วยเจ้าข้าแม่ปืนตี
ชีวิตของวันทองปวดท้องช่วยเจ้าไม่ได้ปวดจะฆ่าหยุดการประหารก่อนได้หรือเปล่าเธอขอปล่อยฆ่าบนตายด้วยลูกค่ะช้างคนเดียวหมดบ้านต่างไร่ลำดาคุณแม่ไอ้ทั่วโมรามีเวลาแม้ท่านอยู่ใกล้กัน
ยานักมาแล้วมาชาแดงเมื่อภาพจะของนางประธานกันไทยวันนี้ครับเป็นการประเดิมของนางคณะสาวนางนักเรียนนั้นขอให้ท่านเดินทางออกมาโดยสุขภาพสวัสดีครับลา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 ตอนรับพอนาล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 าเพลงพอนาและเพลงนั้นที่ควรกลับมาโดยสุขภาพผมนะครับก่อนจะรู้จักเหตุของท่านตัวดูของท่านด้วยนะครับเรื่องความแปลกประหลาดที่จะสอนทางนี้ตัวดูของมาทั้งก่อนนะครับก่อนจะรู้